ไอ้ลูกสาวนครตัดเพาะทำไมฟ้าเอาคนดีไปเร็วจังยังคงโศกเศร้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตสำหรับไอ้ณพัชรินทร์ลูกสาวตลกดังนครชวนชื่นหลังเสร็จพิธีเก็บอัฐิและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อคอมที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในช่วงเช้าวันนี้โดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความตัดเพาะในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางเว็บก็แอบคิดน้อยใจว่าทำไมฟ้าถึงเอาคนดีๆไปเร็วจังซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ